ผู้ชว่วยศาสตราจารย์ดรเรวินรรวิวงผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชพร้อมด้วยดกรกันนิกาเฉินรองผู้อำนวยการองค์การพิพ,ธพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติร่วมกล่าวต้อนรับและแนะนําองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชพร้อมร่วมบรรยายในหัวข้อกรณีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษายุคใหม่ภายใต้าการศึกษาดูงาน หลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดิจิทัล CEO รุ่นที่5เพื่อรองรับการพัฒนาและผลิตกำลังคนดิจิทัลซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศบริเวณห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์สารสนเทศอพวชกับ สำหรับหลักสูตรดิจิทัล CEO รุ่นที่5เป็นหลักสูตรที่จัดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลร่วมกับบริษัทโ no น Name IMC จำกัดเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชนครับรองรับสังคมดิจิทัลหลังสถานการณ์โควิด1 9ซึ่งได้เปิดรับสมัครไปแล้วและก็ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาครับโดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนองค์ประกอบทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในมิติต่างๆครอบคลุมทั้ง Digital Transformation นดิจิทัลอิ o โนเวชันดิจิทัลอีโคโนมีดิจิทัลโซซ t y และ Smart City ครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทั้งบล็อกเชน IOT หรือ Internet of Things AI S Cyber s e c urity Data Analytics, 5G Cloud, Quantum Computing, และ FinTech ที่จะมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการนโยบายและแผนงานในยุคสังคมเศรษฐกิจดิจิทัลและสามารถนำมาวิเคราะห์สังเคราะห์ประยุกต์ใช้ได้จริงรวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อเป็นเครือข่ายในการพัฒนาอนาคตของประเทศชาติต่ตอไปด้วยกับ